สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมารีวิวหูฟังบลูทูธ Xiaomi รุ่นหมีบราวน์อันนี้ให้ดูกันค่ะหูฟังอันนี้ปอยสั่งซื้อมาจากแอป Shopee ราคา950บาทนะคะแค่ตัวกล่องก็ดูน่ารักแล้วค่ะกล่องด้านนอกจะเป็นสีเหลืองนะคะส่วนกล่องด้านในจะเป็นสีน้ำตาลค่ะที่ด้านข้างกล่องก็จะเขียนว่าเป็นบลูทูธ 5.0 นะคะตัวเคสเป็นชาร์จิ่งเคสสามารถใช้ชาร์จหูฟังได้ค่ะตัวหูฟังเป็น True Wireless แล้วก็ใช้ระบบ Touch Control นะคะคอนโทรลด้วยระบบสัมผัสค่ะที่ด้านหลังกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะหูฟังอันนี้สามารถใช้ฟังเพลงได้นานต่อเนื่อง3ชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วก็ตรงนี้มีสติ๊กเกอร์ลิขสิทธิ์ของ LINE FRIEND ติดอยู่นะคะทีนี้เรามาเปิดดูที่ด้านในกันเลยค่ะนี่ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเปิดออกมาก็จะเจอตัวกล่องชาร์จหมีบราวนี่เลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะตรงนี้จะมีที่สำหรับชาร์จอยู่นะคะเปิดออกมาก็จะเจอตัวหูฟังสีขาวสองข้างค่ะมีหน้าหมีบราวอยู่ด้วยนะคะไฟสีแดงติดแปลว่ากำลังชาร์จอยู่นะคะก็มาดูในกล่องกันต่อค่ะอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสายชาร์จค่ะหัวชาร์จจะเป็นแบบไมโคร USB นะคะแล้วก็อันนี้เป็นซิลิโคนสำหรับหูฟังเพิ่มอีก2ขนาดค่ะมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะนี่ค่ะทีนี้มาดูที่ตัวหูฟังกันต่อนะคะตัวกล่องหูฟังจะเป็นแคปซูลขนาดเล็กค่ะเดี๋ยวปอยจะเทียบกับหูฟัง Redmi AirDots ให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นหูฟัง Redmi AirDots นะคะจะเห็นว่าหูฟังหมีบราวน์จะผอมกว่านะคะแล้วก็สูงกว่านิดนึงค่ะความหนาก็ใกล้เคียงกันนะคะขนาดเล็กพกพาสะดวกมากๆเลยค่ะตรงที่เป็นจมูกหมีตรงนี้จะเป็นซิลิโคนนะคะส่วนตัวเคสเป็นพลาสติกค่ะเดี๋ยวปอจะลองเสียบชาร์จให้ดูนะคะนี่ค่ะเสียบสายชาร์จไปตรงนี้นะคะพอเสียบชาร์จก็จะมีไฟสีแดงติดขึ้นมาค่ะถ้าชาร์จเต็มแล้วไฟก็จะดับไปนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะทดลองเชื่อมต่อหูฟังกับ iPhone ให้ดูกันค่ะขั้นแรกเราก็ไปเปิดบลูทูธที่ iPhone ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็หยิบหูฟังข้างขวาขึ้นมาค่ะไฟที่หูฟังก็จะกระพริบนะคะแล้วก็จะมีชื่อหูฟัง LINE FRIEND ขึ้นมาค่ะก็กด Connect เลยนะคะเท่านี้หูฟังก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็หยิบข้างซ้ายตามขึ้นมานะคะก็จะมีไฟกระพริบค่ะแล้วก็แค่นี้หูฟังก็จะเชื่อมต่อกัน2ข้างเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวมาดูการใช้งานของหูฟังกันค่ะสำหรับการใช้งานหูฟังนะคะให้เราแตะ1ครั้งที่หูฟังข้างไหนก็ได้เป็นการหยุดนะคะแล้วก็แตะอีก1ครั้งเพื่อเป็นการเล่นต่อค่ะถ้าเราแตะที่หูฟังข้างขวา2ครั้งนะคะก็จะเป็นการเล่นเพลงถัดไปหรือคลิปถัดไปค่ะแล้วก็ถ้าเราแตะที่หูฟังข้างซ้าย2ครั้งนะคะก็จะเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้าหรือว่าคลิปก่อนหน้าค่ะส่วนถ้าเราแตะที่หูฟังข้างไหนก็ได้3ครั้งนะคะก็จะเป็นการเรียกใช้งาน Voice Control ค่ะนอกจากนี้ในการโทรศัพท์นะคะถ้าเราแตะที่หูฟังข้างไหนก็ได้2ครั้งก็จะเป็นการรับสายค่ะส่วนการวางสายก็แตะ2ครั้งที่ข้างไหนก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับการใช้งานเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ค่ะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ให้เก็บตัวหูฟังกลับเข้าไปในกล่องนะคะหูฟังก็จะ Disconnect อัตโนมัติค่ะเก็บเข้าไปในกล่องแล้วก็จะมีไฟสีแดงติดขึ้นมาเป็นการชาร์จหูฟังอยู่นะคะ
สำหรับเรื่องคุณภาพเสียงฟอยก็รู้สึกว่าคุณภาพเสียงโอเคเลยค่ะยิ่งถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าคุ้มค่านะคะคุณภาพเสียงของหูฟังตัวนี้จะใกล้เคียงกับหูฟัง Redmi แล้วก็ Xiaomi AirDot ที่ปอยเคยรีวิวไปแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะใกล้เคียงกันนะคะสรุปแล้วปอยก็รู้สึกว่าหูฟัง Xiaomi Mi Brown อันนี้ทั้งน่ารักแล้วก็ใช้ดีนะคะถือว่าคุ้มค่ากับราคาเลยค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ